นะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงก็เป็นกาหน้าฉงนยามบุญมานั้นก็หมูหมาก็กลายเป็นคนยามบุญหล่นคนมีอำนาจวาสนาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอยู่ดีๆมึงก็จะไม่ได้เป็นซะละกูก็งงมากงงมากเราบวยเป็นอยู่ดีๆเป็นอยู่ดีๆพูดปรากฏว่าตอนนี้ก็มีคนปล่อยข่าวลือกันที่แซ่ซ่องแซ่ซ่องนะนั่นแหละทุกคนใส่บวยไปด้วยถามว่าไปฝรั่งเศสไปอะไรต่างๆนะไปสปีดเรียบร้อยแล้วนะคะไปเพื่อประเทศชาติใช่ไหมถามว่าไปประเทศชาติหรือไม่ต้องกินกับชาเขียวชาเขียวรสจืดอ่ะจริงเหรอจริงถามว่าไปเพื่อประเทศชาติไหมใช่ถามว่าไปเพื่อประเทศชาติไหมใช่แต่บางทีก็เพื่อประเทศชาติบางทีก็เพื่อชาติของตัวเองบางทีก็เพื่อชาติส่วนตัวโซ่สูงก็โซ่กันรักกันรักกันมีคนพูดกับดร.มลิกาค่อนข้างเยอะมากเลยบอกว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยดร.มลิกามันเราจะไปยังไงกันดีบางคนก็พูดกับดร.มลิกาบอกว่าคือเอาตรงๆนะทุกคนคิดว่าดร.มลิกาเป็นเจ้าแม่สลิมถูกไหมทุกคนคิดว่าดร.มลิกาเป็นเจ้าแม่สลิมอันที่หนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่าหัวหน้าสลิมใหญ่เนี่ยก็ไปร่วมรัฐบาลอยู่แล้วหัวหน้าสลิมใหญ่ไปร่วมรัฐบาลหัวหน้าสลิมใหญ่ไปร่วมรัฐบาลหมายถึงใครวะดร.มลิกาอู้ก็นั่นล่ะหัวหน้าสลิมใหญ่ไปร่วมรัฐบาลพอหัวหน้าสลิมใหญ่ไปร่วมรัฐบาลบรรดาสลิมก็เลยตกลงกูจะเป็นสลิมหรือกูจะเป็นสลวยดีวะตกลงกูจะซวยไหมถ้าเกิดกูยังเป็นสลิมอยู่ตกลงกูจะเป็นสลิมหรือกูจะเป็นสลวยกูจะซวยไหมถ้าเกิดว่ากูไม่ได้เป็นสลวยแล้วกูจะเป็นสลิมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคนที่เป็นสลิมก็มีความรู้สึกอันที่หนึ่งส่วนอันที่สองคนที่มีความหัวอกอันเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าการที่เราเรียกร้องเพียงแค่ความนิติรัฐเพียงแค่ความยุติธรรมเราเรียกร้องให้ผู้บริหารประเทศนั้นมีความธรรมาภิบาลเนี่ยเราเรียกร้องมากเกินไปหรอเราเรียกร้องมากเกินไปเหรอเมื่อก่อนเราเคยเรียกร้องมากกว่านี้นี่นาแต่เราเรียกร้องเพียงแค่ว่าให้นายกรัฐมนตรีมีธรรมาภิบาลให้รองนายกรัฐมนตรีมีความนิติรัฐและก็นิติธรรมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีความนิติรัฐและก็มีความยุติธรรมมีความนิติรัฐนิติธรรมเข้าใจที่พูดนี้ไหมแต่ขณะเดียวกันทำไมการเรียกร้องซึ่งไม่ได้มากจนเกินไปมันไม่ใช่เรียกร้องเอาชีวิตใครแล้วก็มันไม่ใช่เรียกร้องเพื่อที่จะเอาบ้านเอาเมืองมันไม่ใช่เรียกร้องเพื่อที่จะนะคะมีการห้ามหันใครแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเรียกร้องเพื่อที่จะให้ได้ในสิ่งที่มันเกินจำเป็นแต่เป็นเรียกร้องในสิ่งที่รัฐบาลควรมีแล้วก็เรียกร้องในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีผู้หนึ่งควรเป็นแต่ทำไมเราเรียกร้องมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีใครให้เราเลยสลิมก็มีความรู้สึกอย่างนี้สลิมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่ากูเรียกร้องมากเกินไปเหรอกูเรียกร้องให้ผู้นำมีธรรมาภิบาลเนี่ยกูเรียกร้องมากเกินไปเหรอกูเรียกร้องให้รัฐมนตรีมีนิติรัฐเนี่ยแล้วก็นิติธรรมเนี่ยคำนึงถึงสิ่งนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าประชาชนเรียกร้องมากเกินไปเหรอถึงให้ไม่ได้เนี่ยหมายถึงให้อะไรไม่ได้ดร.มลิกาหมายถึงว่าให้ธรรมาภิบาลก็ไม่ได้ให้นิติรัฐก็ไม่ได้ให้นิติธรรมก็ไม่ได้แต่ละคนไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไรอ่ะโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยปรากฏว่านิติรัฐก็ไม่ให้นิติธรรมก็ไม่ให้ประชาชนชาวสลิมก็เลยยังมีความรู้สึกว่าค้างคาใจมันไม่ใช่แค่สลิมอย่างเดียวนะแต่มันหมายถึงว่าประชาชนโดยทั่วไปแม้กระทั่งพวกเสื้อส้มก็มีความรู้สึกค้างคาใจเหมือนกันว่าตกลงเนี่ยพวกมึงจะยึดหลักอะไรคือพวกเสื้อส้มมันก็มีความรู้สึกอยู่แล้วว่าพวกกูเนี่ยยึดเสรีภาพพวกกูเนี่ยยึดอิสรภาพพวกกูเนี่ยยึดเสรีประชาธิปไตยแต่สลิมอย่างพวกมึงเนี่ยยึดอะไรพวกมึงยึดเจ้าพวกมึงยึดชาติยึดพวกมึงยึดศาสนาพวกมึงยึดแผ่นดินหมายถึงว่ายึดในเรื่องเกี่ยวกับธรรมาภิบาลแต่ปรากฏว่ามีนักโทษชายชั้น14ผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้ยึดซึ่งธรรมาภิบาลแล้วก็ไม่ได้ยึดนิติรัฐไม่ได้ยึดหนึ่งซึ่งนิติธรรมนิติธรรมนิติรัฐไม่ได้ยึดเลยนอกจากนิติรัฐไม่ยึดนิติธรรมไม่ยึดแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าแกไม่ยึดแกไม่ยึดพระบรมราชโองการที่บอกว่าให้ติดคุก1ปีด้วยเอามีคนพูดว่ามีคนพูดกับฉันในลักษณะที่ว่าในเมื่อประเทศชาติไม่มีอะไรให้เรายึดเลยไม่ว่าจะเป็นนิติรัฐคือความถูกต้องของรัฐะไม่มีให้ยึดไม่ว่าจะเป็นนิติธรรมความถูกต้องการมีศีลธรรมการอยู่ในกิจการมารยาทอะไรต่างๆของผู้นำของผู้บริหารประเทศไม่มีอะไรให้ยึดเลย
นอกจากนั้นธรรมาภิบาลของผู้นำซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็ปรากฏว่าไม่ได้มีซึ่งมาตรฐานของความมีธรรมาภิบาลเพราะฉะนั้นในเมื่อผู้นำก็ไม่มีธรรมาภิบาลรัฐมนตรีก็ไม่มีนิติรัฐแล้วก็ไม่มีนิติธรรมแล้วก็การบริหารอำนาจรัฐาธิปัตย์บางทีศัพท์มันอาจจะสูงหน่อยนะทุกคนแต่มันไม่เคยสูงมันก็เป็นศัพท์ธรรมดาไม่ได้สูงอะไรมากนะทุกคนการถืออำนาจรัฐาธิปัตย์ก็คือว่าบุคคลผู้ซึ่งพูดอะไรสั่งอะไรให้ราชการฟังแล้วราชการมันฟังเนี่ยแสดงว่าคนนั้นถืออำนาจรัฐาธิปัตย์การบริหารอำนาจรัฐาธิปัตย์ในช่วงเวลานะที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะในเมื่อรัฐบาลไม่มีนิติรัฐไม่มีนิติธรรมแล้วก็ไม่มีธรรมาภิบาลเนี่ยประชาชนจะยึดหลักอะไรประชาชนยังยึดว่านายกรัฐมนตรีจงเป็นนายกรัฐมนตรีได้อยู่หรือไม่ขนาดนายกรัฐมนตรีขนาดรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ยึดพระบรมราชโองการเลยโดยเฉพาะองค์การเรื่องเกี่ยวกับการให้ไปติดคุก1ปีอภัยลดโทษให้ประมาณ7ปีแต่ปรากฏว่ารัฐมนตรีเอ่ยนายกรัฐมนตรีเอ่ยรวมทั้งตัวนักโทษเอ่ยก็ไม่ได้ไปติดคุกแต่ปรากฏไปหาช่องออกไปหารูออกไปหาในเรื่องเกี่ยวกับเป็นทางรอดทางรุ่งทางร่วงของตัวเองหรือจะเป็นทางรุ่งเรืองของตัวเองอย่างไรก็ตามแต่นะอย่างไรก็ตามแต่ดังนั้นโดยสรุปเลยก็คือประชาชนเนี่ยจะยึดอะไรปกติเนี่ยเราบอกให้พวกเสื้อส้มยึดกฎหมายใช่ไหมและอะไรก็ตามที่เสื้อส้มทำผิดกฎหมายเราก็จับเสื้อส้มเข้าคุกถูกต้องไหมและโดยปกติเราก็บอกให้ทุกๆคนยึดกฎหมายถูกต้องไหมแปลว่าถ้าเกิดว่าศาลพิพากษาอะไรมาเราก็ต้องยึดกฎหมายถูกต้องไหมแล้วเราก็จะต้องไปบอกให้พวกเสื้อส้มบอกพวกไก่ไก่กาอะไรทั้งหลายเราก็จะบอกมันว่าให้ยึดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายถูกต้องไหมอันไหนที่พิพากษามาแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นตามนั้นและปฏิบัติตามอันไหนที่พิพากษาเข้าข้างตัวเองนะคะอันไหนที่ผู้พิพากษาแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เข้าข้างตัวเองเพราะฉะนั้นมาตรฐานมันก็ต้องมีถูกต้องไหมแล้วปัจจุบันนี้เนี่ยนักโทษชายชั้น14จะไปเชียงใหม่แล้วเนี่ยคำถามคือมาตรฐานนี้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายมันอยู่ตรงไหนจะไปเชียงใหม่และปรากฏว่าอธิบดีกรมเกี่ยวกับราชทัณฑ์แล้วก็บรรดาพวกโฆษกกรมที่เกี่ยวกับคุกเนี่ยปรากฏก็มาให้ไฟเขียวบอกว่าเปิดไฟสว่างโล่เลยไฟเขียวว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายตัวเองได้ถึงแม้ว่าอาการจะมีเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยก็ตามคำถามก็คือว่าถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยขอโทษนะคะตบหน้ากันเถอะตบหน้ากันชัดๆเลยตบหน้าประชาชนชัดๆมึงอย่าว่าแต่ตบหน้าประชาชนเลยถ้าเกิดทักษิณไปเชียงใหม่ได้โดยที่กรมราชทัณฑ์อนุญาตเนี่ยนะถ้าเกิดว่ากรมราชทัณฑ์อนุญาตเนี่ยนะถ้ากรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ไปเชียงใหม่ได้และอนุญาตให้ไปฝรั่งเศสได้และอนุญาตให้ไปประเทศไหนก็ได้เนี่ยนะและอนุญาตให้เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ได้คือการที่มีทุนเซ็นเข้าพบมันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่แล้วฉันก็ไม่เข้าใจว่ารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกับกรมราชคุกเนี่ยกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะมันนั่งอยู่ได้ยังไงการที่ทุนเซ็นเข้าพบเนี่ยแล้วปรากฏอุ้งอิงออกมาแถลงข่าวบอกว่าคุยกันปกติธรรมดาโดยทั่วไปแต่ทุนเซ็นเป็นอดีตผู้นำเขมรซึ่งเป็นคู่ต่อกรกับเราแล้วทุนเซ็นกำลังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรที่ชายแดนเขมรอย่างไรประมาณอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นการที่แบบนี้มันเคลื่อนไหวอยู่แล้วเคลื่อนไหวการเมืองเมื่อเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวการเมืองเมื่อเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวการเมืองมันผิดไหมทีนี้มีคนพูดอะไรดร.มลิกามีคนพูดนะบอกว่าเฮ้ยดร.มลิกาปล่อยเขาเถอะเพราะว่ายังไงก็ตามแต่เขาก็มาเป็นซูเปอร์ VIP อยู่แล้วยังไงก็ตามแต่เขาก็เป็นเทวดาอยู่แล้วยังไงก็ตามแต่ลูกเขาก็คอนเฟิร์มว่าเขาอะเป็นเทวดาอยู่แล้วถึงแม้ตัวเขาเองเป็นขี้คอกก็ตามแต่ว่าลูกเขาคอนเฟิร์มว่าเขาอะเป็นเทวดาทำไมมีปัญหาอะไรไหมประชาชนคนไทยมีปัญหาอะไรไหมกูจะเป็นเทวดามีปัญหาอะไรไหมถึงแม้ว่าประชาชนจะมองเห็นว่าเขาสูงกว่าเทวดาถึงแม้ประชาชนจะเห็นว่าเขาทำตัวเหนือกว่าเทวดาถึงแม้ประชาชนจะเห็นว่าเขาทำตัวยิ่งกว่าการนั่งอยู่วัดพระแก้วสมัยก่อนน่ะแต่ขณะเดียวกันถึงแม้ประชาชนจะเห็นอย่างนั้นแต่ขณะเดียวกันกรมราชทัณฑ์และอื่นๆก็มองว่าอ๋อเขาก็เป็นบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปใช่ไหมการไม่มีผลงานของรัฐบาลชุดนี้การไม่มีผลงานของนายกรัฐมนตรีเป็นเพียงแค่วาทกรรมใครนะเป็นคนพูดว่านายกรัฐมนตรีดีแต่การไปรถโชว์16ประเทศ17ประเทศ18ประเทศแต่ปรากฏไร้ซึ่งผลงานทั้งหมดไม่ใช่ความจริงเศรษฐาทวีสินได้มีการปราศัยผ่านจากประเทศฝรั่งเศสเยอรมันมาที่ประเทศไทยพาดหัวมติชนใหญ่หลามากเลยตอนนี้พาดหัวแต่ละฉบับเอาใจมาก
เอาใจประเทศชาติเอาใจนายกรัฐมนตรีเหลือเกินไม่ใช่เพียงแค่มติชนหรอกทุกฉบับมันเป็นงานรูทีนมากกับการเอาใจนายกรัฐมนตรีนี่เพราะว่าล่าสุดนายกรัฐมนตรีท่านนี้ชอบการพาดหัวชอบการที่สื่อเอาใจนายกรัฐมนตรีท่านนี้ไม่ใช่เป็นนักการเมืองไม่มีประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองไม่มีประสบการณ์ในเรื่องกับการเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีประสบการณ์การเป็นรัฐมนตรีไม่มีประสบการณ์การเป็นผู้แทนไม่มีประสบการณ์การเป็นกรรมการใดๆไม่มีประสบการณ์อะไรเลยเกี่ยวกับการบ้านการเมืองมีประสบการณ์อย่างเดียวคือขายบ้านเพราะฉะนั้นประสบการณ์เรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองระงับยับยั้งวุฒิภาวะอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับการบ้านการเมืองไม่มีล่าสุดที่นี้ปรากฏว่าพอสื่อไหนเอาใจก็ชอบสื่อไหนไม่เอาใจไม่ชอบสื่อไหนเอาใจหน่อยเปิดใจให้แต่ปรากฏเปิดใจมาพอเขามีความรู้สึกว่าพลาดหัวในสิ่งที่จริตไม่ตรงสักเท่าไหร่ปรากฏว่าก็มีความรู้สึกสะบัดบ๊อบใส่แล้วก็ไม่ชอบเลยล่าสุดปรากฏว่าไม่ชอบหลายช่องไม่ชอบหลายสื่อปรากฏว่าถ้าเกิดจะต้องตั้งคำถามให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยความที่ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยความที่ไม่เคยเป็นรัฐมนตรีด้วยความที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองไม่เคยเป็นผู้แทนของประชาชนก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะถามอะไรก็ตามแต่จะถามแบบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้จู่ๆก็ถามจู่ๆก็เอาไมค์มาใส่ใต้คางจู่ๆมือตะถือไมค์ไฟก็จะส่องหน้าเสร็จแล้วก็ถามเลยจู่ๆจะคิดว่านายกรัฐมนตรีเป็นคนฉลาดถามอะไรก็ได้ถามอะไรก็ตอบได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำคำถามล่วงหน้าส่งคำถามไปก่อนให้กับทีมงานเยซูส่งคำถามไปให้เยซูก่อนเยซูคัดกรองปุ๊บเยซูเอาไปให้อีกฝ่ายนึงคัดกรองหลังจากนั้นฝ่ายหัวหน้าเยซูคัดกรองไปคัดกรองมาโดยสรุปกว่าที่จะได้คำถามนั้นไปสู่การถามของนายกรัฐมนตรีอันนั้นผ่านไปแล้ว3คืนผ่านไป3คืนและปรากฏว่าประเด็นมันก็ไม่ใหม่แล้วปรากฏประเด็นมันก็ไม่ใหม่ไม่สดดังนั้นคำถามที่จะต้องไปคัดกรองคำถามประมาณ3คืนเพื่อที่จะถามนายกรัฐมนตรีนั้นจึงเป็นเรื่องที่โคตรอะไรโคตรเชยเลยเป็นเรื่องที่โคตรเชยเลยมันเชยนะการเป็นผู้นำเนี่ยเราเลือกคุณมานำแปลว่าคุณฉลาดเราเลือกคุณมานำแปลว่าคุณเฉลียวเราเลือกคนมานำแสดงว่าคุณมีความสามารถเราเลือกคุณมานำแสดงว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดปราดเปรื่องมีเรี่ยวมีแรงฉลาดเฉลียวเปรียวคือนึกออกไหมคือแสดงว่าคุณจะต้องเป็นคนที่สามารถในการที่จะตอบคำถามในแต่ละเรื่องที่เป็นเรื่องที่ประชาชนควรเข้าใจควรทราบและสื่อมวลชนเป็นผู้แทนของประชาชนแล้วไปถามเอาไมค์ใส่ใต้คางแล้วถามเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสาธารณะไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวว่าตกลงตอนนี้คุณเป็นผัวใครเมียใครไม่ได้ถามตกลงตอนนี้คุณมีลูกกี่คนไม่ได้ถามตกลงตอนนี้ลูกคุณผัวเขาเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงก็ไม่ได้ถามถามแค่ว่าตกลงตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีจะผลักดันดิจิทัลวอลเล็ตให้สำเร็จเมื่อไหร่ตกลงตอนนี้นายกรัฐมนตรีมีผลงานอะไรบ้าง6เดือนผ่านไปตกลงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีตอนนี้จะมีการปรับครม.หรือไม่ตกลงตอนนี้นายกรัฐมนตรีจะมีการให้ใครออกให้ใครเข้าและเขย่าใครอยู่และตกลงนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในการเป็นรถโชว์ต่างประเทศเนี่ยไปประชุมมาตั้งหลายที่แล้วเนี่ยเหมาเครื่องบินไปเนี่ยหมดไปครั้งละประมาณตั้ง50ล้าน60ล้านเนี่ย30ล้านเป็นอย่างต่ำเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยคำถามก็คือว่าผลงานคืออะไรปรากฏไม่มีใครสามารถจับแล้วก็แตะต้องผลงานของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประเทศนี้ได้ว่าผลงานคืออะไรพอมีการถามเอาไมค์ใส่ใต้คางเท่านั้นแหละปรากฏนายกรัฐมนตรีเม้งแตกเลยปรากฏไม่ชอบใจปรากฏไม่ชอบใจเลยไม่ชอบใจถึงขั้นตอบโต้สื่อมวลชนกลับมาเลยทีเดียวบอกว่าไม่มีตรงไหนผลงานไอ้กรณีที่บอกว่าไม่มีผลงานเป็นเรื่องแค่วาทกรรมมันเป็นเรื่องแค่วาทกรรมขณะนี้โอกรรมเนี่ยตอนนี้ไปต่างประเทศเนี่ยโชว์สกิลภาษาอังกฤษโชว์สกิลภาษาอังกฤษแบบเนอๆแนวฮ่องกงนิดหน่อยอะนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็มีการดีลกับประมาณ12บริษัทยักษ์ใหญ่ของฝรั่งเศสนะที่จะลงทุนนะนอกจากนั้นแล้วคุณหนูตุ้งติ้งเขาไปด้วยก็ไปจีบฟอร์มูล่านะฟอร์มูล่าแล้วก็ฟอร์มูล่าอะไรนะฟอร์มูล่าอีดึงแข่งในประเทศไทยนะเพื่อที่จะเอามาแข่งในประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะเอามาแข่งในประเทศไทยคำถามก็คือว่าคุณหนูตุ้งติ้งแกไม่ได้ทำการบ้านคือไปคุยกับอีทีมฟอร์มูล่าอีดึงคือไปคุยกับทีมพวกแบบแข่งอะไรสปีดอ่ะแข่งรถแข่งเรือแข่งอะไรต่างๆฟอร์มูล่าวันใช่ไหมฟอร์มูล่าวันคือปรากฏว่าไปติดต่อฟอร์มูล่าวันเนี่ยเขาเคยมาจัดในประเทศไทยครั้งหนึ่งจำได้นานแล้วสมัยยุค
นายกอภิสิทธิ์หรือว่ารองนายกชื่อว่าคุณกรจตกวินิตหรืออะไรสักอย่างฉันจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะแต่โดยสรุปเลยคือถ้าจะแข่งในกรุงเทพนะกรุงเทพพัทยาอะไรซัมติงไรเดอร์แต่หลังจากที่ฟอร์มูล่าวันหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขามาครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้มีแผนที่จะมาอีกนะปิดราชดำเนินเพื่อแข่งกันเลยใช่ปิดราชดำเนินแข่งเลยทีนี้ปรากฏว่าไอ้พวกรถแข่งความเร็วพวกนี้นักแข่งระดับโลกเนี่ยคือเขาไม่ค่อยให้ความสนใจในการที่จะมาร่วมแข่งคุณรู้ไหมเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้หมายความว่าคุณหนูตุ้งติ้งชวนที่จะมาแข่งแล้วทุกคนก็จะมาแข่งมันไม่ใช่นะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีการวางแผนนะอันนี้บอกเลยนะเรื่องนี้จะต้องไปดึงศักยภาพของท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยสมควรอย่างยิ่งต้องไปใช้ศักยภาพเขานะว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพอย่างมากในการที่จะนะครับไปดีลพวกอีเวนต์ใหญ่ๆเกี่ยวกับการกีฬามาแต่มันต้องดูว่ากีฬาอะไรที่เขาจะมาแต่ถ้าเกิดเป็นฟอร์มูล่าวันหรือการพวกเอาพวกรถแข่งมาแข่งเนี่ยนะเขาไม่มาเฮ้ยดร.มลิกาทำไมอ่ะทำไมเขาไม่มาดร.มลิกาเพราะว่าบ้านเมืองเนี่ยเวลามึงไปแข่งบุรีรัมย์เนี่ยโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนถ้าเกิดเขาเกิดอุบัติเหตุไปเนี่ยเขาจะต้องขึ้นเจ็ตมาลุกเข้าโรงพยาบาลในกรุงเทพมันก็ไม่ได้นะเขาก็จะไม่มาเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะต้องแข่งที่ไหนในจังหวัดนั้นต้องมีโรงพยาบาลหรือว่าสถานที่พยาบาลต่างๆรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้ได้อย่างเต็มสกิลและความสามารถซะก่อนแต่ถ้าเกิดว่าประเทศใดก็ตามแต่จะจัดแข่งฟอร์มูล่าวันแต่ปรากฏว่าสถานพยาบาลโรงพยาบาลในการรองรับอุบัติเหตุไม่มีเพียงพอเขาจะไม่มาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการจัดแข่งรถเร็วหรือว่าการจัดแข่งรถฟอร์มูล่าวันการจัดแข่งรถที่จะต้องแข่งความเร็วกันเนี่ยมันจะต้องแข่งในพื้นที่ที่ใกล้กรุงเทพเท่านั้นเลยไปต่างจังหวัดไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่ไปขนาดเคยมีอีเวนท์ที่จะไปจัดเรื่องที่เกี่ยวกับการแข่งเรืออะไรต่างๆต้องไปที่ภูเก็ตไปภูเก็ตบางคนยังไม่มาเลยนะอันเนื่องมาจากว่าเกรงว่าพอเกิดอุบัติเหตุหรือใดๆขึ้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าบรรดาพวกแบบอุบัติเหตุอะไรต่างๆทางน้ำเกิดขึ้นหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันเนี่ยเขากลัวว่าสถานพยาบาลในประเทศเราจะรองรับนักแข่งไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ประมาณ3/4หรือว่า1/2หรือว่า2/4ของคนที่เป็นนักแข่งที่ไปแข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงจุดนี้เราต้องประชาสัมพันธ์หรือว่าทำซอฟต์พาวเวอร์ประชาสัมพันธ์ให้รู้ซะก่อนว่าประเทศเราเนี่ยมีความพร้อมทางด้านสถานพยาบาลใช่ไหมมีความพร้อมด้านสถานพยาบาลเพราะฉะนั้นต้องพร้อมด้านนี้ซะก่อนต้องพร้อมด้านนี้ซะก่อนตราบใดที่รัฐบาลยังไม่มีผลงานเนี่ยฉันบอกได้เลยว่าอนาคตกุดแน่ๆยังไงนะดร.มลิกาฉันบอกได้เลยว่าถ้าเกิดตราบใดที่หาผลงานยังไม่เจอไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเกี่ยวกับการผลักดันนโยบายอื่นๆและไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผลักดันราคาสินค้าเกษตรที่จะปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดและปรากฏว่ามันไม่ขึ้นและนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครและฝุ่น PM ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาก่อขูดเกาะกงและไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่น PM และอื่นๆรวมทั้งการแก้ไขปัญหา MOU ระหว่างประเทศจีนกับประเทศไทยและ MOU ระหว่างประเทศอะไรๆและโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำและอื่นๆโดยสรุปเลยนะคะว่าผลงานจับต้องไม่ได้นะถ้าผลงานจับต้องไม่ได้นะอันนี้ฉันบอกเลยนะบอกเลยว่าหนาวไอคนที่เข้ามาประเทศเป็นเทวดาก็อาจจะต้องออกจากประเทศไปอย่างเทวดาก็ได้เพราะว่าผลงานมันไม่มีไงคือเขาให้เข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาประเทศได้ไม่ใช่มันสร้างปัญหาให้กับประเทศการที่กระทรวงยุติธรรมอนุญาตให้เข้ามาหรือการที่กระทรวงยุติธรรมไปทำเรื่องทำราวให้พ้นรอดคุกรอดตารางคือเพื่อต้องการให้มาแก้ไขปัญหาประเทศชาติหรือมาช่วยกันในการที่จะทำงานแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติแต่ไม่ได้หมายความว่าเข้ามาเพื่อให้ไปสร้างปัญหาเพิ่มอีนี่อดทนนิดนึงก็ไม่ได้อดทนเข้าคุกก็ไม่อดทนอดทนเข้าคุกสัก3เดือน4เดือนก็ไม่อดทนอดทนเข้าคุกสัก1เดือนก็ไม่อดทนปรากฏว่าออกมาก็เดินเตร่จากนั้นให้อดทนเพื่อที่จะไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองก็ไม่อดทนอีกนิดนึงปรากฏว่าฮุนเซนก็เข้ามาพบอีกแป๊บนึงคนนั้นก็เข้ามาพบอีกแป๊บนึงปรากฏนายกก็เข้าไปพบแบบนี้ไม่เรียกว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองเขาเรียกว่าอะไรการที่นายกรัฐมนตรีไปพบและเปิดกระจกให้สื่อมวลชนถ่ายหน้าด้วยเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเคลื่อนไหวทางการเมืองแปลว่าเพื่อนไหวทางการเมือง
ถ้าลักษณะอย่างนี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวทางการเมืองอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือแม้กระทั่งรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์หรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและแม้แต่รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องที่เกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมนะถ้าไม่รู้ว่าพฤติการลักษณะอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำผิดระเบียบของการนะคะอยู่ระหว่างการที่ควบคุมความประพฤติเท่ากับว่าพวกคุณเนี่ยไม่มีศักยภาพเพียงพอนะในการที่จะมาเป็นรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและก็กรมราชทัณฑ์เพราะอะไรแค่นี้คุณยังมองไม่ออกเหรอว่านักโทษอ่ะกำลังอ่ะดูถูกพวกคุณอยู่และนักโทษเนี่ยท้าทายอำนาจของพวกคุณอยู่และนักโทษก็ท้าทายกฎหมายอยู่และที่สำคัญที่สุดนักโทษท้าทายเหนือกว่านั้นอีกอ่ะคุณยังมองไม่ออกเหรอและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีแผนที่จะไปเชียงใหม่ไม่ว่าจะไปไหว้สถูปไหว้เสถียรหรือไหว้อะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะไปไหว้สถูปหรือไหว้เสถียรไหว้ธูปเทียนอะไรก็ตามแต่เข้าใจได้ว่าพวกคุณเนี่ยก็คงจะนึกถึงสถูปของปู่ย่าตาทวดพวกคุณก็คงจะนึกถึงสถูปของปู่ย่าตาทวดแต่ถามก่อนว่ามันผิดระเบียบของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมความประพฤติไหมแล้วนักโทษที่ออกมาพร้อมกันประมาณ900คนนั้นน่ะมีใครที่ควบคุมความประพฤติเหมือนกับคุณซึ่งเป็นนักโทษเทวดาแล้วเขาทำเช่นนี้ได้บ้างอ่ะมีใครที่เขาทำเช่นกับคุณได้บ้างมีใครเขาทำเช่นคุณได้บ้างชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเป็นนักโทษเทวดาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปตบหน้ากระบวนการยุติธรรมของประเทศให้หนักไปกว่านี้เราก็ไม่ควรในการที่จะไปตราหน้ากระบวนการยุติธรรมของประเทศให้หนักไปกว่านี้และเราก็ไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวจนกระทั่งทำให้บรรดาพวกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ติดคุกอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็มีสิทธิ์ติดคุกหมอที่รักษาอยู่ก็มีสิทธิ์ในการที่จะติดคุกและขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแทนนายกรัฐมนตรีก็มีสิทธิ์ที่จะติดคุกอ่ะเข้าใจป่ะคุณไปทำในสิ่งที่คนอื่นมีสิทธิ์ติดคุกหมดแต่สิ่งที่งงมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้คนอื่นที่มีสิทธิ์ติดคุกแทนคุณทั้งหมดนั่นน่ะนั่งอยู่ทำพระแสงของเงาอะไรนั่งอยู่หาพระแสงของเงาอะไรนั่งไม่สนสี่สนแปดหาพระแสงของเงาอะไรคุณนั่งให้เขาดูถูกประเทศชาติคุณนั่งให้เขาเดินตระเวนเพื่อประจานศักยภาพของประเทศคุณนั่งเพื่อให้ต่างชาติคอยนินทาคุณว่าประเทศนี้สยบภายใต้ส้นตีนของทักษิณคุณนั่งเพื่อให้เขาทำผิดกฎหมายไปเรื่อยๆคุณนั่งเพื่อให้เขาทำผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายไปเรื่อยๆคุณนั่งไม่ให้เด็กเนี่ยเขาลบเลยคุณนั่งให้เด็กมันมานั่งถอนงอกทันทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นทำไมตอนนี้คุณกำลังนั่งเพื่อให้เด็กเนี่ยมันถอนงอกทีละเส้นส่วนเด็กที่ถอนงอกแน่นอนไม่ใช่พวกกุ๊กไก่ไม่ใช่พวกไก่กาไม่ใช่พวกไก่หลงแล้วก็ไม่ใช่พวกที่ล้มสถาบันสำคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่แก๊งนี้แต่ไอคนที่เขาจะไม่นับถือพวกคุณนั่นก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กจริงๆเยาวชนจริงๆคนรุ่นใหม่จริงๆที่ไม่ใช่เสื้อสีอะไรเขาจะยึดหลักอะไรล่ะคนที่เขาเกิดมาใหม่คนที่เขาใช้ชีวิตอยู่คนที่เป็นนักธุรกิจคนที่เขาเป็นพลเมืองคนที่เขาเป็นประชาชนเขาจะยึดหลักอะไรล่ะในเมื่อหลักอะไรก็ยึดไม่ได้สักอย่างนึงหลักกฎหมายก็ยึดไม่ได้หลักยุติธรรมก็ยึดไม่ได้หลักธรรมาภิบาลก็ยึดไม่ได้หลักนิติรัฐยึดไม่ได้หลักนิติธรรมก็ยึดไม่ได้หลักอะไรก็ยึดไม่ได้แม้กระทั่งหลักซึ่งเป็นองค์การว่าให้ไปติดคุก1ปีก็ไม่ต้องยึดกันเนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วประชาชนไม่งงเหรอแล้วเยาวชนไม่ต้องงงเหรอแล้วประวัติศาสตร์ไม่ต้องบันทึกไว้100ปีเหรอว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะและอีก100ปีข้างหน้าถ้าเกิดมีใครเหมือนกับกรณีของสมัยปฏิวัติปรีดีและสมัยปฏิวัติจอมพลป.สมัยปฏิวัติจอมพลเหล่านั้นสมัยปฏิวัติรัชกาลที่7อ่ะประวัติศาสตร์มันก็บันทึกมาประมาณ100กว่าปีเช่นกันร่วม100ปีเช่นเดียวกันจนวันนี้ดร.มลิกาอายุเท่านี้เองอ่ะนะก็มานั่งพูดในประวัติศาสตร์เมื่อ100ปีที่แล้วแต่คำถามก็คือว่าหลังจากที่เราตายไปอ่ะประวัติศาสตร์อีก100ปีข้างหน้าใครเขาจะต้องมานั่งพูดแล้วเวลานั่งพูดบางคนมีความรู้สึกว่าโอ๊ยดร.มลิกามึงผ่าน3วันหน้านี้ให้ได้ซะก่อนล่ะมึงไม่ต้องไปสนใจหรอกว่า100ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงเพราะว่ามีใครรู้หรอกมึงไม่รู้แต่กูรู้อะไรนะมึงไม่รู้แต่กูรู้ไงทำไมเธอรู้อ่ะโอ้มึงไม่รู้อยู่แล้วเหรอมึงไม่รู้เหรอว่าปัจจุบันนี้มันมีไทม์แมชชีนมันไม่ใช่เหมือนกับกรณีแม่กาลาเกตไทม์แมชชีนจากสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ไปถึงสมัยอยุธยาเท่านั้นนะแต่ไทม์แมชชีนเนี่ยสามารถ
ในการที่จะพัฒนาในอนาคตได้กว่ากูจะตายนี่อีกประมาณ 60-70 ปีกว่ากูจะตายกว่ากูจะตายอีกตั้ง 60-70 ปีกว่า 50-67 ปีกว่ากูจะตายเพราะฉะนั้นกว่ากูจะตายไอ้ทำแม่จีนพัฒนาไปไกลแล้วไปไกลแล้วเข้าใจยังใช่ไหมแล้วจะยึดถืออะไรกันล่ะและอีพวกกุ๊กไก่ก็เหมือนกันโอ้โหเงียบอย่างกระเป๋าสากเงียบเหมือนมีใครกระตุกหางกระตุกหางไม่ให้ด่ากระตุกหางไม่ให้พูดกระตุกหางไม่ให้ตรวจสอบเงียบทีเรื่องของตัวเองนี่ดิ้นพล่านทีเรื่องเกณฑ์ทหารนี่ดิ้นพล่านทีเรื่องกองทัพกองตึกแกงกองทัพกองไทยนี่ดิ้นพล่านทีเรื่องตัวเองหนีเกณฑ์ทหารนี่ดิ้นพล่านจ้ะเสียงดังฟังชัดมากเลยพอเรื่องของประเทศชาติว่ามันไม่มีกระบวนการเกี่ยวกับการตรวจสอบนิติรัฐแล้วก็นิติธรรมพวกมึงเงียบอย่ากระเป๋าจ่าเงียบอย่ากระป๋าช้าเพราะฉะนั้นประชาชนจะพึ่งพาอะไรมึงได้เลยพวกเสื้อส้มอภิปรายไม่ไว้วางใจปรากฏเขาเปิดให้อภิปรายปรากฏว่าทำท่าจะไม่อภิปรายยึกยักยึกยักพอโดนด่าหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าโอเคอภิปรายก็ได้ปรากฏอภิปรายมาตรา153นั่นคืออภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการที่ไม่ต้องมีการโหวตคืออภิปรายด่าด่าด่าตรวจสอบรัฐบาลแต่ไม่ต้องโหวตไม่ต้องโหวตไม่ไว้วางใจหรือไม่ต้องโหวตไว้วางใจไม่ต้องโหวตคำถามก็คือถ้าเข้ามาลักษณะแบบนี้แล้วมึงก็ใช้กระทู้ก็ได้มึงไม่ต้องใช้เวทีอภิปรายถ้ามึงจะไม่อภิปรายแล้วอภิปรายโดยที่ไม่ต้องโหวตเนี่ยนะมึงใช้กระทู้ประจำวันทุกวันพฤหัสทุกวันพุธก็ได้มึงแค่เข้าประชุมสภาให้ได้พร้อมเพรียงกันใช้กระทู้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นกรรมาธิการความมั่นคงที่ไอ้หนูใบพลูเป็นประธานกรรมาธิการอยู่เขาให้ดูความมั่นคงของประเทศมึงเขาไม่ได้ให้ไปเสือกความมั่นคงของประเทศพม่าแล้วเขาไม่ได้ให้มึงอ่ะไปเสือกลูกล้านความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านเขาให้มึงอ่ะเสือกและตรวจสอบรวมทั้งสืบสวนศึกษาเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศคุณความมั่นคงหมายถึงประเทศมึงไม่ใช่ประเทศพม่าถ้ามึงอยากจะเสือกความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้านมึงก็ย้ายสมโนครัวแล้วก็ย้ายวีซ่าไปอยู่จากนั้นขอซิติเซนแล้วก็ไปอยู่นู่นเลยไปอยู่นู่นเลยประเทศพม่าตอนนี้เนี่ยคุณต้องตรวจสอบว่ารัฐบาลเข้ามา6เดือนนโยบายอะไรที่จะต้องทำให้ประชาชนแล้วทำได้ไหมแล้วทำไมทำไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะทำได้รัฐบาลเข้ามา6เดือนนโยบายอะไรที่หาเสียงไปและปรากฏทำได้ไหมและอะไรที่มันทำไม่ได้และจะทำได้เนี่ยทำอย่างไรรัฐบาลเข้ามา6เดือนผลงานไม่มีหาอะไรเลยแต่ขณะเดียวกันแชร์เชิญไปเรื่อยไอ้ตรงจุดนี้ใครจะต้องเป็นคนตะติงเตือนรัฐบาลมึงจะให้ประชาชนเนี่ยตั้งม็อบกันหน้าทำเนียบเพื่อประกาศตะติงเตือนรัฐบาลตะติงเตือนนายกรัฐมนตรีอยู่ทุกเมื่อเช้าวันมึงจะให้ดร.มลิกานั่งติ๊กต็อกอยู่เนี่ยแล้วก็ประกาศตะติงเตือนผ่านมกทายกทุกหัววัดไปถึงหูนายกรัฐมนตรีอยู่ทุกวันทุกเมื่อเช้าวันหรือพวกมึงจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนนั่งอยู่ในสภาเสร็จแล้วก็ตรวจสอบอภิปรายไม่ว่าจะเป็นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรืออภิปรายโดยใดๆก็ตามคำถามก็คือว่าวันนี้มีใครตรวจสอบไหมว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่แล้ววันนี้มีใครตรวจสอบไหมนอกจากไปนั่งด่ากันบูลลี่กันอยู่นั่นน่ะใช่ไหมอันนี้หลักเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชัดเจนนะคะแต่แน่นอนนะคะเดี๋ยวประมาณสักไม่กี่วันนี้นะคะเขาก็จะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจโดยที่ไม่ต้องลงมติแปลว่ารัฐมนตรีต้องไม่ต้องมีใครออกส่วนการจะปรับครม.ไม่ปรับครม.ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจแปลกันสั้นๆประมาณนั้นแปลกันสั้นๆประมาณนั้นนะการที่รัฐบาลเนี่ยนะถูกตรวจสอบในสภาเนี่ยล่าสุดประชาธิปัตย์เขาจองกฐินนี่เขาบอกว่าเขาจะอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเข้ามา6เดือนผลงานชิ้นแรกเอาทักษิณกลับบ้านและนั่งเป็นเทวดาและสง่างามที่จะกลับไปเชียงใหม่ขณะที่ตบหน้ากฎหมายของประเทศไทยขณะที่ตบหน้าความยุติธรรมของประเทศไทยขณะที่ตบหน้ากรมราชทัณฑ์ของประเทศไทยและตบหน้ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเดือนที่7ผลงานคงจะเกิดนะดร.มลิกาเดือนที่7ผลงานที่จะเกิดผลงานที่จะเกิดน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตอลวอลเล็ตผลงานที่จะเกิดคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการที่จะเอานายกรัฐมนตรีอีกคนนึงเคยเป็นนายกรัฐมนตรีกลับมา
ซึ่งเอาผู้ชายมาแล้วก็เอาผู้หญิงมาเอาตัวผู้มาแล้วก็เอาตัวเมียมาคนนึงมาทั้งตัวผู้มาทั้งตัวเมียปรากฏว่าโยนหินถามทางแล้วเรียบร้อยถึงแม้ว่ามีคนมีความมั่นใจว่าไม่สามารถที่จะมาได้หรอกเพราะว่ายังไม่แก่ยังไม่เปื่อยนะยังไม่แก่ยังไม่เปื่อยยังไม่แก่ยังไม่เปื่อยเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถในการที่จะไปขออะไรให้มันง่ายได้เหมือนกับนักโทษชายชั้น14ได้แต่ขณะเดียวกันมันอยู่ในดีลไม่ใช่หรือกูก็ไม่รู้ว่าใครพูดว่ามันอยู่ในดีลดีลของใครกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมึงพูดกันจังเลยว่ามันอยู่ในดีลมันอยู่ในดีลมันอยู่ในดีลส่วนใหญ่คนที่จะพูดเนี่ยก็คือคนที่ใส่เสื้อแดงแล้วก็พูดว่ามันอยู่ในดีลมันอยู่ในดีลมันอยู่ในดีลซึ่งดร.มลิกาก็ไม่ได้รู้นะว่าดีลเนี่ยหมายถึงใครและใครเป็นคนดีลคำถามก็คือว่าไอ้คนที่ดีลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีชะตากรรมอยู่ที่ไหนแล้วก็อย่างไรและเป็นอย่างไรบ้างไอ้คนที่ถูกอ้างว่าไปดีลเนี่ยตอนนี้ชะตากรรมเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างทำไมล่ะดร.มลิกาก็กูเห็นคุณเศรษฐาก็เดินสง่างามอยู่ไปทั่วโลกขณะเดียวกันกูก็เห็นดร.คุณตุ้งติ้งเนี่ยก็เดินตามก้นนายเศรษฐาไปสง่างามอยู่ทั่วโลกแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคุยกับฝรั่งรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ขณะเดียวกันปรากฏว่าประเทศชาติยังไปไม่ถึงไหนเลย6เดือนผ่านไปประเทศชาติไม่มีความหวังอะไรสักอย่างนึงเข้าใจมั้ยเข้าใจที่พูดนี่มั้ยแล้ววันนี้ประชาชนเนี่ยอึดอัดจะตายห่าอยู่แล้วทำไมประชาชนอึดอัดนโยบายที่ประชาชนควรจะได้รับควรได้รับการสนองปรากฏว่าคุณไม่ประสบความสำเร็จในนโยบายคืออะไรก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณจะดีลกันแบบไหนก็ตามแต่ถ้าประชาชนได้ประโยชน์ถ้าประชาชนไม่เจ็บปวดถ้าประชาชนมีความนะคะสุขและประชาชนได้รับสมมตินะสมมติเฉยๆนะฉันสมมติเฉยๆนะนโยบายเศรษฐกิจดีมากเลยค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชื่อเศรษฐาทวีสินมาจากนักเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจตอนนี้ดีมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารต่างๆมีการปล่อยเงินให้กู้อย่างง่ายดายมากโดยที่ไม่ต้องมีการโฉนดเอาค้ำประกันไม่ต้องมีอะไรค้ำประกันไม่ต้องไปใช้เงินแบงค์ไม่ต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบแต่ปรากฏว่าสวัสดิการของรัฐบาลโดยให้ธนาคารของรัฐเนี่ยคุยกันรู้เรื่องกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากเลยธนาคารรัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยไม่ว่าจะเป็นออมสินไม่ว่าจะเป็นธกส.ไม่ว่าจะเป็นธอส.ไม่ว่าจะเป็น Exim Bank ไม่ว่าจะเป็นใครไม่มีการทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำใดๆแต่อะไรก็ตามที่เป็นหลักประกันมีการยืดหยุ่นหลักประกันแล้วก็เอาเงินที่ประชาชนฝากไว้นั่นแล้วเอาเงินที่รัฐบาลเอาไปฝากไว้นั่นให้ประชาชนได้กู้อย่างง่ายอย่างใดแม้ว่าไม่มีนะคะหลักทรัพย์ค้ำประกันและแผนธุรกิจไม่ดีเท่าไหร่แต่สามารถในการที่จะคาดหวังอะไรต่างๆคือสรุปเลยก็คือว่าสามารถในการที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินกู้ได้ง่ายมากกู้เพื่อที่จะนำไปก่อรายได้ต่างๆอันนี้เรื่องที่1ถือว่าเป็นผลงานแต่ถามว่ามีไหมไม่มีวันนี้กระทรวงการคลังเนี่ยถ้าไม่มีรัฐมนตรีจุลพันธ์กับรัฐมนตรีกฤษดารู้จักกฤษดาไหมรัฐมนตรีที่มาจากปลัดกระทรวงการคลังถ้าไม่มีรัฐมนตรีกฤษดาวันนี้กระทรวงการคลังข้าราชการเนี่ยแทบจะกลับบ้านตอนบ่ายโมงอะคือไม่ต้องทำหาอะไรอะราชการขอกลับบ้านตอนบ่ายโมงได้สบายเพราะไม่มีงานทำโชคดีเท่าไหร่แล้วที่มีรัฐมนตรีกฤษดาซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังนั่งเป็นรัฐมนตรีเหมือนกับควบว่าการไปเลยตอนนี้รัฐมนตรีกฤษดานี่เท่ากับเป็นว่าการกระทรวงการคลังไปเลยเพราะว่ารัฐมนตรีคลังตัวจริงคือนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเข้าไปกี่ทีก็ไม่รู้ในรอบ6เดือนได้เข้าไปกระทรวงการคลังกี่ครั้งอะไปถามนักข่าวกระทรวงการคลังที่เขาเอือมละอามากไม่เคยได้ข่าวจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินการคลังเลยข้อที่2ไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าน่าจะต้องมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรแบบไหนถ้าเกิดไม่มีดิจิตอลวอลเล็ตถ้าเกิดไม่มีเงินหมื่นแจกเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรแผนอื่นมึงไม่มีเลยเหรอมึงมีแต่ดิจิตอลวอลเล็ตเหรอมึงมีแต่เรื่องเกี่ยวกับการกู้จะไปแจก 10,000 เหรอแผนกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นไม่มีเลยหรือไงนี่คือเรื่องที่2ที่รัฐมนตรีการคลังเศรษฐาทวีสินพลาดหรือไม่มีความสามารถฉันไม่รู้แต่ที่แน่ๆ2เรื่องนี้ไม่มีอันที่3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าจะต้องมีการวางแผนเพื่อที่จะเอากองทุนของประเทศไปจำนำจำนองไปขายหรือไปอะไรก็ตามแต่คือวิธีการคิดต่อยอดว่าจะขายพันธบัตรอีกเรื่องการคิดขายพันธบัตรคิดไปถึงไหนแล้วคิดอย่างไรถ้าเกิดกู้ไม่ได้ขายพันธบัตรเอาพันธบัตรอะไรไปขายและสร้างพันธบัตรอะไรไปขายแล้วใครจะซื้อพันธบัตรคุณ
ประเทศคุณจะขายพันธบัตรขายพันธบัตรด้วยเรื่องอะไรแล้วขายเสร็จจะมีคนซื้อไหมแล้วคนในประเทศซื้อหรือไม่และอย่างไรและทำไมจะต้องปล่อยให้คนในประเทศเนี่ยเอาเงินไปฝากอยู่ที่อเมริกาอยู่นั่นทำไมจะต้องปล่อยให้คนในประเทศเนี่ยไปซื้อหุ้นตัวเด่นๆอยู่ที่อเมริกาอยู่นั่นทำไมเราถึงไม่ทำให้กลไกมันดีขึ้นนี่คือเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเงินการคลังซึ่งรัฐมนตรีคลังเศรษฐาทวีสินติดชึ่งแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่านะประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานของรัฐบาลแต่ตอนนี้มันประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึมครึมมากเลยนะมันอึมครึมมากเลยนะ6เดือนแล้วปรากฏว่าประชาชนไม่ได้ประโยชน์คนที่ได้ประโยชน์เป็นทักษิณหมดเลยตระกูลทักษิณได้ประโยชน์หมดไม่ว่าจะเป็นได้อำนาจได้อำนาจรัฐาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นได้นิติรัฐไม่ว่าจะเป็นได้คลองเหนือนิติธรรมจนกระทั่งประชาชนมีความรู้สึกเหมือนกันหมดเลยว่าตกลงจะให้กูปกป้องอะไรประเทศนี้กูให้กูปกป้องอะไรประเทศนี้จะปกป้องอะไรมีอะไรให้ประเทศในประเทศนี้มีอะไรให้พวกเราปกป้องอยู่ได้ไหมมีอะไรเหลือให้พวกเราปกป้องหรือเปล่าปกติเราจะต้องปกป้องนิติรัฐปกป้องนิติธรรมเราจะต้องปกป้องและผลักดันให้ผู้นำประเทศมีธรรมาภิบาลปกติเวลาเรามีการม็อบกันเนี่ยม็อบไล่นายกรัฐมนตรีตั้งแต่สมัยตอนรัฐบาลชุดใดชุดใดจนกระทั่งรัฐบาลชุดนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเวลาไล่เราไล่เพราะว่ารัฐบาลทำผิดนิติรัฐทำผิดนิติธรรมทำผิดธรรมาภิบาลไม่มีซึ่งความสง่างามทางด้านธรรมาภิบาลนี่คือเราไล่ถูกต้องไหมและปัจจุบันนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนิติรัฐเป็นยังไงนิติธรรมเป็นยังไงธรรมาภิบาลเป็นยังไงนี่ยังไม่นับความเสลอใส่ลุงถุงเท้าคนละสีสีละข้างและยังไม่นับความเสลอการเป็นแฟชั่นนิสต้าโดยที่ไม่มีกาลเทศะและยังไม่นับความเสลอที่ไปจับมือพูดคุยกับผู้นำประเทศระดับโลก 3-4 ประเทศหลักๆที่เป็นยักษ์ใหญ่ของโลกแต่เสือกใส่สีชมพูพิงกี้เขาเรียกว่าภาษากายก็พลาดแล้วเป็นตัวตลกโบโซไปทั่วโลกเขาพูดกันทั้งนั้นคือโดยสรุปแล้วคือประเทศไทยของเราเนี่ยหน้าเวลานี้ประชาชนเนี่ยหาทางออกได้ยากมากว่ายังไงตอนนี้ประชาชนช่วยเหลือตัวเองนะตอนนี้ไม่มีการเกื้อหนุนจากรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอะไรมาซัพพอร์ตประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพนะอันนี้พูดตรงๆนะทุกคนแต่โชคดีนิดเดียวว่าปัจจุบันมันเป็นเศรษฐกิจในลักษณะที่ยังไม่ใช่วิกฤตเพราะว่าประเทศอื่นอย่างอเมริกามันก็วิกฤตมากกว่าเพราะว่าเงินมันจะหมดคลังอยู่ละและประเทศอื่นๆที่ไม่ใช่ในแถบที่ประเทศที่ไม่แถบไม่ใช่แถบอาเซียนเนี่ยมันก็มีวิกฤตของเขาอย่างรัสเซียก็เตรียมแต่การที่จะเลือกตั้งใหม่แล้วก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการสงครามหลายจุดประเทศจีนก็ปัจจุบันนี้เสถียรที่สุดแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเป็นผู้นำโลกเร็วจนเกินไปแล้วก็โดนหมั่นไส้จากอเมริกาหรือเปล่านอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยนะสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยมันไม่ถึงขั้นที่วิกฤตอ่ะมันไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะเราโอเคแต่ว่าประชาชนเนี่ยขาดสภาพคล่องนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคนก็จะพูดว่าพอพูดไปพูดมาคนก็จะบอกคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่อย่าไปคิดถึงเขาเลยอย่าไปคิดถึงเขาเลยตาพวกเธอจะคิดถึงลุงตู่เลยล่ะคนเขามีตำแหน่งแห่งหนไปไกลไปถึงนู่นแล้วล่าสุดเขาไปแจกถุงพระราชทานเห็นไหมคนเขาไปถึงนู่นแล้วไปแจกถุงพระราชทานไปแจกถุงพระราชทานแล้วตอนนี้เป็นผู้แทนพระองค์ไปแจกถุงพระราชทานเพราะฉะนั้นการบ้านการเมืองก็ต้องคนอื่นมาทำมันจะคิดที่จะให้ลุงตู่ประเทศนี้ถ้าเกิดไม่มีลุงตู่มันไม่มีลุงอื่นเลยเหรอมันไม่มีอย่างอื่นเลยหรือไงมันก็ต้องไปคิดถึงกันอยู่งั้นเหรอใช่ไหมเอาตรงๆนะข่าวเนี่ยมันไม่มีอะไรข่าวคืบหน้าเรื่องที่มันเป็นประเด็นแบบไฮไลท์สำคัญเลยมันมีแต่เรื่องถ้าเรื่องบ้านเมืองอ่ะมันทรงๆมากถ้าเรื่องบ้านเมืองมันทรงๆมากมันไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะที่เราจะต้องมานั่งตื่นเต้นกับมันอันนี้ข้อที่เรื่องที่หนึ่งวันๆก็จะมานั่งแต่เรื่องเล่าแต่เรื่องทักษิณอยู่นั่นน่ะซึ่งแล้วก็ไม่มีใครทำอะไรกับทักษิณได้วันๆกูก็นั่งพูดเรื่องทักษิณแต่ก็ไม่มีใครพูดเรื่องทักษิณได้ไม่มีใครเล่าเรื่องทักษิณได้จนทักษิณแทบจะเป็นเทวดาแบบว่านะคอลลาเจนพลัสทีอยู่แล้ว
แล้วพอพูดเรื่องทักษิณปุ๊บให้กูพูดเรื่องยิ่งลักษณ์ยิ่งลักษณ์ก็จะกลับมาอีกละแล้วให้ดร.มลิกาพูดเรื่องยิ่งลักษณ์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 ขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกว่าขณะที่เราพูดอยู่ประชาชนก็รู้อยู่ประชาชนก็พูดอยู่แต่ผู้ที่มีอำนาจบ้านเมืองเขาไม่ได้ใส่ใจที่จะฟังว่ามันจะเป็นภัยยังไงมันจะนิติรัฐอย่างไรมันจะนิติธรรมอย่างไรมันจะทำให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรมันจะทำให้ประเทศชาติเสียหายอย่างไรไม่มีใครคิดเมื่อไม่มีใครคิดคำถามก็คือว่าให้ดร.มลิกาพูดเพื่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องบ้านเมืองตอนนี้มันทรงมันไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องที่น่าสะใจเลยอันนี้หนึ่งอันที่สอง พวกสายสลิ่มก็มีความรู้สึกแห่แหนแตนแต้แชร์กันไปเรื่อยว่าคนนั้นลาออกจากตรงนั้นแล้วนะคนนี้ลาออกจากตรงนี้แล้วนะคนนั้นลาออกพวกสวมันก็ลือบอกว่าคนนั้นลาออกเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเป็นอย่างนั้นคนนี้ลาออกเพื่อจะเตรียมตัวเป็นอย่างนี้คนนี้สรุปซัมติงไหลแดดฉันอยากจะพูดให้ทุกคนทราบว่าไอ้ที่ลือกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรไอ้ที่ลือกันมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรดร.มลิกาที่ลือกันเป็นเพราะว่าฉันถามเฉยๆนะที่เพราะว่ายุทธศาสตร์แย่ๆที่ผ่านมามันผิดพลาดใช่ไหมหรือว่าที่อีลือกันนั่นน่ะเพื่อที่จะไปลดทอนความรู้สึกของสลิ่มลือกันนั่นน่ะและที่สำคัญที่สุดคนที่ลือใหญ่มากคือพวกสว.แต่พวกสว.ที่นั่งลือกันลือกันลือกันลือในสิ่งที่พวกสว.เองก็กำหนดไม่ได้เนี่ยลือเพื่อทำไมรู้ว่าดอกพวกสว.มันกำหนดอะไรเองไม่ได้ดร.มลิกาก็รอบที่แล้วไงตอนที่สว.ไปโหวตเศรษฐาเป็นนายกอีกนิดเดียวจะโหวตตึ้งติ้งเป็นนายกอยู่แล้วนั่นน่ะคำถามก็คือว่าไม่มีใครคาดคิดนะโหวตเสร็จทักษิณจะกลับมาคำถามก็คือโหวตเสร็จทักษิณจะกลับมาถ้างั้นโหวตให้พ่อมันทำไมอ่ะถ้างั้นโหวตหาพ่อมึงเหรอถ้าเกิดทักษิณจะกลับมาการโหวตนายกรัฐมนตรีควรจะโหวตพลเอกประยุทธ์ดีกว่าไหมหรือควรจะโหวตคุณพีรพันธ์ดีกว่าไหมหรือควรจะโหวตอนุทินดีกว่าไหมหรือควรจะโหวตคนอื่นดีกว่าไหมคนที่มีจำนวนส.ส.ที่ครบที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้อ่ะแต่นี่โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกได้โบโซมาตัวนึงได้ตุ้งติ้งเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีเดินสะดุ้งไปสะดิ้งมาไม่มีความสง่างามอะไรสักอย่างนึงคำถามก็คือว่าแล้วโหวตไปเพื่อโหวตไปแล้วด้วยแล้วมันแก้อะไรไม่ได้คำถามก็คือถ้าเกิดในวันที่สว.กำลังลือกันอยู่ในตอนนี้คำถามคือลือเพื่ออะไรลือแล้วมันได้อะไรขึ้นมาแล้วลือแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมแล้วพวกนักข่าวสายปล่อยข่าวนี่ก็ไม่ต้องมานั่งจัดรายการปล่อยข่าวอะไรนักหนาหรอกค่ะไม่ต้องมานั่งจัดรายการปล่อยข่าวอะไรนักหนาหรอกค่ะไม่มีใครสนใจอะไรนักหนาหรอกค่ะ138ล้านแต่งทำเนียบไปแต่งทำเนียบไป138ล้านจะไม่รู้ว่าเอา138ล้านมาจากไหนนะแต่ว่าตกแต่งทำเนียบไปไม่ว่าจะตกแต่งห้องเตียงนอนนู่นนี่นั่นต่างๆซัมติงไรเด็ดโดยสรุปเลยนะสรุปคืออะไรคะดร.มลิกาสรุปก็คือว่างบประมาณที่มีการตกแต่งสร้างเตียงขนาดคิงไซส์ให้กับนายกรัฐมนตรีได้ไปนอนที่ทำเนียบรัฐบาลคำถามคือได้นอนหรือยังตั้งแต่แต่งไปได้นอนหรือยังตั้งแต่เอาเตียงเข้าไปนอนหรือยังตั้งแต่ขึ้นไปสำรวจเตียงนอนหรือยังแล้วยังไม่ได้นอนใช่ไหมล่ะยังไม่ได้นอนใช่ไหมเล่าก็มันไม่มีเวลาไปนอนมึงยังไม่เหน็ดยังไม่เหนื่อยใช่ไหมเล่าจึงยังไม่ได้นอนอ่ะก็ตอนนี้ต้องทำไปก็หลังจากที่มึงกลับจากต่างประเทศละงานมึงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมถึงไม่ได้นอนที่ทำเนียบอ่ะก็ในตอนแรกนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะทำงานไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าเมื่อยก็จะต้องนอนที่ทำเนียบค้างคืนเพื่อที่ได้ทำงานตอนเช้าได้7โมง8โมงไงขณะเดียวกันมึงไม่ศึกษากฎหมายก่อนแล้วมึงไม่ถามสำนักนายกก่อนแล้วไม่ถึงทำไมถึงไม่ถามสำนักเลขาครม.ก่อนถามอะไรดร.มลิกาถามว่าจริงๆอ่ะมึงไปสร้างห้องนอนที่ทำเนียบสร้างได้ไหมนอนค้างคืนอ่ะได้หรือเปล่ามันนอนได้หรือเปล่ามันทำไมอ่ะดร.มลิกาก็ทำเนียบรัฐบาลเป็นที่ทำงานไม่ใช่บ้านไม่ใช่ทำเนียบขาวเหมือนกับประธานาธิบดีที่ไปอเมริกาที่สำคัญที่สุดก็คือมึงนอนไม่ได้เพราะว่าสถานที่คือที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยมันเป็นมรดกชาติหรือมรดกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเป็นขึ้นทะเบียน มันขึ้นทะเบียนเป็นของกรมศิลป์น่ะเพราะฉะนั้นมึงจะไปนอนค้างคืนไม่ได้มันผิดระเบียบ
ซึ่งเรื่องนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามึงไม่ศึกษาระเบียบเสร็จแล้วมึงไปสร้างห้องนอนไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลหมดงบประมาณไปเสียเปล่าพี่จนป่านนี้นายกยังไม่กล้านอนและไม่ได้นอนและคิดว่าจะไม่ได้นอนและไม่ได้นอนไปตลอดชีวิตนั่นแหละเพราะฉะนั้นเตียงคิงไซส์มึงก็ตัดให้ผีนอนอยู่นั่นไงตัดเตียงคิงไซส์ไว้ให้เจ้าที่นอนอยู่ตรงนั้นไงดึกดื่นค่ำคืนตีสองตีสี่ผีคงนอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเตียงคิงไซส์ที่ตัดไว้อะไม่รู้ปู่สมเฝ้าทรัพย์องค์นายไปนั่งนอนอยู่ตรงนั้นน่ะโดยสรุปแล้วก็คือว่านายกไม่ได้นอนและไม่มีสิทธิ์นอนและก็ไม่จะได้ไม่ได้นอนค่ะถ้านายกไม่พูดดร.อนุมาริกาขออนุญาตพูดแทนนายกรัฐมนตรีเลยนะคะว่างบประมาณที่ทำอะไรตามอำเภอใจของนายกรัฐมนตรีนั้นศูนย์เปล่าเป็นงบประมาณที่ไม่ใช่เงินนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงินเมียนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงินลูกนายกรัฐมนตรีไม่ใช่เงินโครงการหมู่บ้านนายกรัฐมนตรีแต่เป็นเงินภาษีประชาชนแล้วคุณทำอะไรตามอำเภอใจโดยที่ไม่ศึกษาระเบียบเสร็จแล้วปรากฏว่าตัดเตียงคิงไซส์ไว้แล้วไม่ได้นอนตัดเตียงคิงไซส์ไว้แล้วไม่ได้นอนพูดไปเรื่อยหาพ่อมึงเหรอคะตัดเตียงคิงไซส์แล้วไม่ได้นอนเตียงนั้นตัดแล้วไม่ได้นอนเตียงนั้นเอามาใส่แล้วไม่ได้นอนงบประมาณจัดไปแล้วไม่ได้นอนแล้วไม่ได้ใช้ทำไมถึงไม่ได้นอนนอนไม่ได้เพราะยังไม่เหนื่อยไม่ใช่ว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยก็นอนไม่ได้ทำไมที่นั่นสถานที่ราชการและทำเนียบรัฐบาลเป็นขึ้นทะเบียนกรมศิลป์เป็นการขึ้นทะเบียนกรมศิลป์แปลว่าอะไรก็ตามที่เป็นตึกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์เนี่ยมึงนอนข้ามคืนไม่ได้ผิดระเบียบคำถามก็คือว่าแล้วไอ้ที่ข้าราชการเร่งตัดเตียงไปใส่เนี่ยคำถามก็คือว่าไม่ได้อ่านระเบียบเหรอและไอ้คนที่ตัดเตียงไปใส่ใครตัดเตียงไปใส่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีนายกก็ผิดตัดเตียงไปใส่ตามคำสั่งเลขานายกรัฐมนตรีเลขานายกรัฐมนตรีก็ผิดตัดเตียงไปใส่ตามคำสั่งเลขาครม.เลขาครม.ก็ผิดตัดเตียงไปใส่เลขาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ผิดตัดเตียงไปใส่โดยที่หมอมิ้งซึ่งเป็นเลขานุการนายกรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่อยู่ตรงทำเนียบรัฐบาลมึงไม่รู้เรื่องเลยเหรอซึ่งทั้งหมดผิดระเบียบถ้าเกิดมีคนไปร้องก็มีสิทธิ์โดนศาลปกครองหรือศาลราชการต่างๆมีการวินิจฉัยส่วนจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรอีกเรื่องนึงถ้าไปนอนน่ะผิดจริงๆถ้ามีภาพว่าทักษิณถ้ามีภาพว่านายกนอนข้ามคืนที่นั่นเช้ามากินปาต้องโกหน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังจากนอนค้างคืนที่นั่นผิดเลยทันทีเพราะผิดระเบียบของศิลปากรก็ไม่สน4สน8ไงไม่ดู8ดู4อะไรเลยไงวันๆเนี่ยเอาแต่อำเภอใจตามอำเภอใจไงเนี่ยคือปัญหาของคนที่ไม่เคยบริหารราชการแผ่นดินมาก่อนและปัญหาของคนที่ไม่เคยเป็นนักการเมืองและดูแลเรื่องระเบียบราชการแผ่นดินมาก่อนและเป็นปัญหาของคนที่ติดใจในอำนาจและวาสนาและบารมีได้ค่ะว่าล่าสุดบุญญาวาสนาสงให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีที่นี่ไปนั่งพูดปรากฏติดใจตำแหน่งไม่อยากจะลงจากตำแหน่งนายกแล้วนะถึงแม้ใครจะไล่ลงก็ตามแต่ไม่ลงนะไม่ขอลงจ้ะติดใจในตำแหน่งที่มีอำนาจจ้ะปกติเป็นเจ้าของหมู่บ้านไปที่ไหนใส่กางเกงขากล้วยไม่มีใครไหว้ขนาดรปภ.ยังเหยียบหัวไม่ตีนเลยปรากฏมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่นี่ไม่ใช่แค่สูงปรากฏว่าเดินไปที่ไหนมีคนเดินตามห้อมล้อมเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นร้อยปรากฏเดินไปทางไหนเป็นหัวหน้าจ่าฝูงไงเดินไปทางไหนเป็นจ่าฝูงเดินทางไหนเป็นหัวหน้าฝูงไงจากนั้นปุ๊บปรากฏติดใจในอำนาจในวาสนาในบารมีไปที่ไหนก็กินฟรีไปที่ไหนก็กินฟรีที่นี่ติดใจนี่แค่6เดือนนะยังไม่ใช่9ปีหรือ8ปีเหมือนนายกรัฐมนตรีบางคนนี่แค่6เดือนนะระเริงแล้วค่ะพลานภาษีแต่ยังไม่มีรายได้เข้าประเทศเถียงสิว่าไม่ใช่พลานแต่ภาษีแต่ยังไม่มีรายได้เข้าประเทศเถียงสิคะว่าไม่ใช่เสียงสิคะว่าไม่ใช่เถียงสิคะรถแท้ประกันสังคมจะล้มไหมคะมันไม่ล้มหรอกแต่เงินประกันสังคมมาเยอะมากเลยนะประมาณเท
ข้ากับธนาคารหนึ่งธนาคารเลยอ่ะประกันสังคมอ่ะล่าสุดมันมีบอร์ดประกันสังคมที่รับเลือกตั้งเข้าไปใช่ไหมซึ่งเป็นเสื้อส้มทั้งนั้นแสดงศักยภาพแสดงอิทธิฤทธิ์สิไหนเนี่ยบอกว่าเก่งฉลาดมีปฏิหารไงแต่เวทีอะไรก็ตามแต่มึงแบบไม่ได้โชว์แค่ว่าสรีระชุดว่ายน้ำแต่มึงโชว์กลีบเลยเนี่ยมึงมันไม่ใช่นางงามแล้วแหละอะไรก็ตามที่โชว์ในสิ่งที่ไม่ควรโชว์นะคือการเห็นความการเห็นรูปร่างเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคะการโชว์มิสเนี่ยนะคะการเห็นรูปร่างชุดว่ายน้ำพอสังเกตแบบประมาณไหนเนี่ยมันโอเคแต่ว่าถ้าเกิดโชว์ชนิดที่แบบว่าโอเคมึงคือจีสติงมึงผ่าค่ะด้านหน้ามึงจีสติงปกติมันต้องผ่าด้านหลังจีสติงอ่ะกางเกงเส้นกางเกงในเส้นเดียวมันต้องผ่าด้านหลังเขาเรียกว่าจีสติงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจีสติงประเทศมึงอ่ะถ้าจีสติงประเทศมึงเนี่ยเสือกไม่ได้ผ่าโตเสือกผ่าทั้งด้านก้นแล้วก็ผ่าด้านหน้ามึงจีสติงหิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็หิ้วขึ้นมาเลยนะหิ้วขึ้นมาผ่าก้นผ่าหน้านะคะแล้วก็หิ้วขึ้นมาเลยนี่นะอันนี้เขาไม่ได้เรียกจีสติงแล้วล่ะกูว่านะเข้าใจไหมมึงหิ้วขึ้นหิ้วทั้งข้างหน้าข้างหลังหิ้วขึ้นมาเลย มึงเข้าใจใช่ไหมกูไม่รู้มึงจะโชว์อะไรอะตกลงมึงโชว์คือเห็นแล้วล่ะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันสมควรพูดถึงไหมเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบ มึงคุณเข้าใจใช่ไหมคะคุณเข้าใจใช่ไหมคะว่าเวทีนางงามเนี่ยมันเป็นเวทีที่แสดงซึ่งภูมิปัญญาสติปัญญาประวัติศาสตร์ความรู้ความสามารถการเป็นคนฉลาดและคนสวยการเป็นคนมีสรีระที่ดีรูปร่างที่ดีการรักษาสุขอนามัยอันนี้คือความเวทีนางงามแล้วก็การโชว์สวยโชว์ความสามารถโชว์ทักษะแล้วก็โชว์สกิลในการปฏิภาณไหวพริบต่างๆโชว์ความสามารถอะไรต่างๆโอเคอยู่แล้วทุกอย่างไม่มีปัญหาหรอกแต่กรณีที่เวทีอะไรก็ตามแต่ที่มึงจะโชว์สิ่งเหล่านี้อันนี้อีกเรื่องนึงแต่ขณะเดียวกันอีตอนระหว่างที่มึงโชว์เนี่ยมึงหิ้วขึ้นทั้งสองข้างอ่ะข้างหน้ามึงก็หิ้วดึงข้างหน้ามึงก็ดึงขึ้นข้างหน้าข้างหลังมึงก็ดึงขึ้นแล้วยังกระสะพานแขวนเลยมึงเข้าใจปะมึงดึงแบบสกัดมึงเอาจีสติงแบบหิ้วหน้าหิ้วหลังดึงขึ้นเหมือนสะพานแขวนเลย มันก็จะไม่ใช่เวทีนางงามแล้วไหม มึงดึงยังไงก่อน แล้วอีตรงนั้นมันก็แขวนขึ้นเลยอะแล้วมันเห็นเป็นนะมันเห็นเลยมันเห็นเป็นกูไม่อยากจะพูดเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเขาเอาไปห้อยขึ้นบ้างเนี่ยมันจะน่าดูกว่าของมึงไหมมึงสมมุติเฉยๆสมมุติว่าอ่ะอันนี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงไหนอะไรยังไงสมมุติเฉยๆว่าถ้าเกิดนะรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งหรือว่าผู้นำประเทศคนใดคนหนึ่งหรือว่าประธานรองประธานซอฟต์พาวเวอร์คนใดคนหนึ่งแล้วแต่งตัวเหมือนมึงแล้วก็หิ้วจีสติงขึ้นอ่ะนะหิ้วข้างหลังขึ้นแล้วก็หิ้วด้านหน้าขึ้นนะคะแล้วก็ขึงขึ้นอย่างนี้เลยนะขึงขึ้นดึงอ่ะดึงตึงอ่ะนะดึงตึงขึ้นเนี่ยนะแล้วทีนี้แล้วมันจะเป็นยังไงวะตรงไหนคือซอฟต์พาวเวอร์ก่อนนึกไม่ออกอ่ะนะสะพานแขวนแล้วเรานึกถึงสะพานแขวนกันได้ตอนไหนทำไมกูต้องนึกถึงสะพานแขวนวะพูดจะเห็นภาพเลยเอาก็เห็นทุกภาพนั่นแหละใส่เข้าไปได้ยังไงใส่ข้างในไม่ว่าอะไรคือมึงไม่ได้โชว์ในที่สาธารณะแต่นี่คือเวทีประกวดแล้วคุณใส่ในที่สาธารณะคือแล้วก็เดินให้คนดูคนถามก่อนมึงไม่แก้ผ้าไปเลยในอีเด็กอีเปรตมึงไม่แก้ผ้าเดินไปเลยแล้วตรงไหนมันคือจริยธรรมศีลธรรมแล้วตรงไหนคือความเป็นนางงามก่อนมึงก็แก้ผ้าไปเลยสิหมดเรื่องหมดราวนี่ขนอนนะเจ็บที่สี่ดวงนะตอนนี้มันเป็นได้จีสีดวงไปแล้วเหรอร่างกายของมึงก็เก็บไปดูเองค่ะร่างกายของมึงก็เอาไปดูของมึงเองค่ะแต่ขณะเดียวกันการที่มึงเนี่ยมาเดินโชว์ให้สาธารณะเขาดูอันนี้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าร่างกายของมึงค่ะอีควายอีเด็กเปรตมันคือศีลธรรมจรรยามันคือเวทีสาธารณะมันคือพื้นที่ที่หมดจากกาลเทศะแล้วคืออะไรมันคือเวทีที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับจรรยามารยาทการอนาจารคือผิดกฎหมายมึงเข้าใจป่ะเนี่ยมึงไปอ่านกฎหมายอนาจารได้ยังนั่นเป็นการอนาจารเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าก็เ
็ขนาดอีเสื้อแดงเสื้อส้มอีคุณป้าเป้าเนี่ยมันแก้ผ้าโชว์นมให้ตำรวจเห็นมันยังผิดกฎหมายอนาจารเลยเดี๋ยวนึกมึงโชว์กีให้กับประชาชนเห็นทั้งโลกเนี่ยมึงไม่ผิดกฎหมายอนาจารอยู่ที่ไหนได้ถ้ากูเป็นตำรวจภูเก็ตนี่กูไปเลยนะจับมึงข้อหาอนาจารเลยนะอเนกอนาถนั่นข้อหาอนาจารนะโชว์กีในที่สาธารณะเลยนะมึงไม่โชว์ได้ยังไง3กีบ4กีบมึงเห็นหมดเลยอ่ะเออเขาบอกว่ามันเป็นบิสเนสของเขาบิสเนสอะไรเราเห็นไหมเจ๋งมากโอ้ยตลกจริงๆร่างกายของฉันแล้วก็มันเป็นบิสเนสของฉันปวดหัวไอ้เวทีนี้มันแบบตกต่ำมากนะว่าไหมอีผู้หญิงอีกตัวนึงก็ไปเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวตัวจังหวัดอะไรนั่นน่ะก็เวทีนางงามนี่แหละไปเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวตัวแล้วก็ไปเอาผัวชาวบ้านมาฟิเจลิ่งแล้วก็ท้องซะเลยพอท้องเสร็จรูปก็ไปเอาผัวชาวบ้านเข้ามาแล้วอีเมียเขามีลูกตั้งสองคนเขาก็ต้องหลีกหนีพ่ายพีไปออกไปเอานึกดูก็แล้วกันไปเอาผัวชาวบ้านมาเป็นผัวตัวเนี่ยมึงนึกดูก็แล้วกันอย่างนี้เขาเรียกว่าจริยธรรมนางงามเหรอมึงบ้าแล้วเออนางงามที่ไหนเขาทำจริยธรรมเสื่อมโทรมอย่างนี้แย่ yeah. ไอ้พวกที่มีทัศนคติเป็น3กีบนี่นะมึงจะเดิน2กีบมึงจะเดิน4กีบมึงก็ทัศนคติ3กีบไอ้พวกทัศนคติ3กีบนะอะไรก็บอกว่าเสรีภาพกีบของมึงมึงก็บอกว่าเสรีภาพของมึงตูดของมึงก็บอกว่าเสรีภาพของมึงแต่ขณะเดียวกันมึงไม่สนใจเสรีภาพของคนมองเลยตลกไหมมึงไม่สนใจสังคมประเทศชาติประเพณีสตีเหล็กอะไรเลยไม่คือไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นเลยคืองงมากมันกลายเป็นสังคมเสื่อมนี่ไปไฟมาแล้วนะครับน้องมันนี่ฉันจะบอกให้แล้วเวทีแบบนี้นะฉันจะบอกให้นะคือเวทีแบบนี้ถ้าเกิดไม่มีใครล้มมันได้เนี่ยรอให้อีนี่ตายไปนะหมายถึงว่ารออีเจ้าของเวทีตายนี่นะเมื่อไหร่ถ้าเกิดรอให้อีเจ้าของเวทีนี่เป็นมะเร็งตายนี่นะเมื่อไหร่มันจะตายก่อนแล้วไม่มีใครจัดการเลยใช่ไหมรัฐบาลไหนก็ไม่มีใครจัดการกระทรวงไหนก็ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวด้วยใช่ไหมมีใครจัดการเลยใช่ไหมเฮ้ยพวกมึงเลิกเดินโชกีแล้วไปขายกะปิไปทุกคนเลยมึงไปขายกะปิไปน้ำพริกกะปิกะปิน้ำพริกน้ำปลานะมึงไปขายเลยนะมึงเลิกโชกีแล้วไปขายกะปิไปเออมึงสังคมเสื่อมทรามโดนข้อหาอนาจารยังไม่รู้ตัวอีกยังไปตั้งเถียงเขาอีกตลกจริงๆเลย